ปลาคราฟตัวโตๆที่วางเรียงรายอยู่ในหม้อนึ่งคือขนมเข่งที่ดัดแปลงมาจากขนมเข่งรูปแบบเดิมโดยคนไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อว่าขนมเข่งเป็นขนมมงคลที่ขาดไม่ได้และอยู่คู่กับคนจีนมาช้านานมีรสชาติหอมหวานและเหนียวนุ่มอร่อยที่สองสาวพี่น้องทำจำหน่ายเตรียมรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ปรับสูตรกันมาเรื่อยๆค่ะใช่แต่มันจะเริ่มจากสูตรของคนโบราณคนโบราณเลยคือว่าแล้วเรามันไม่ได้แล้วมาเก็บไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เรื่อยๆค่อยๆปรับทุกอย่างเพราะเขาก็คือขนมก็ขนมเข็งทั่วไปใช่แต่แค่ลดกลิ่นหอมนิดนึงจากเดิมที่คนโบราณนวดมือใช่ไหมคะเรารุ่นใหม่เรารุ่นใหม่อีกนิดนึงเราก็ตีเครื่องตีเครื่องใช่ทุ่มเวลาแต่ก็มาเสียเวลาตรงทำสีต้องทำรูปแบบเขาออกมาเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ว่าอะไรใส่พิมพ์แล้วได้เลยต้องมานั่งทำลายระยะเวลาการนึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ผ่านมาจะทำขนมเข่งเป็นแบบธรรมดาส่งขายแต่วันเวลาเปลี่ยนไปและประกอบกับมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ยอดผู้สั่งซื้อขนมไปไหว้เจ้าและบรรพบุรุษน้อยลงจึงต้องคิดค้นวิธีใหม่ๆเพื่อดัดแปลงมาทำขนมไหว้เจ้าให้แปลกตาเรียกยอดขายได้เป็นอย่างดีโดยเริ่มทดลองทำจากขนมเข่งรูปปลาคราฟแลกกับเรื่องของการเพิ่มมูลค่าอันนี้มันก็ใช้ได้เพราะว่าตลาดส่วนแบ่งการตลาดก็เพิ่มขึ้นเพราะเราเปลี่ยนรูปแบบของเขาเหมือนขนมเข่งขายกิโลละ120ป่ะ100กิโลละ80กิโลละ80แต่เราพอเรามาทำเป็นรูปแบบนี้เรากลับเอามาชั่งแล้วเอามาคำนวณใหม่นวณได้เยอะกว่าตีไปกิโลละ120อะไรเนี่ยค่ะนอกจากนี้สองสาวพี่น้องยังทำขนมปุยฝ้ายขนมบุญรูปสัตว์ตามปีนักสัตว์ต่างๆที่ใช้ในการไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยซึ่งราคาจำหน่ายขนมเข่งรูปปลาคราฟคู่ละ25บาทขนมปุยฝ้ายราคาลูกละ20บาทบุญรูปปีนักสัตว์ต่างๆขายในราคาตัวละ10บาทเท่านั้นค่ะหลังจากโพสต์ขายในโลกโซเชียลเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดสั่งเข้ามาเกินคาดจนทำให้ต้องรีบปิดรับออเดอร์และเร่งมือทำส่งให้ทันเวลาค่ะ